รีวิวการทำมุ้งลวด DIY งบหลักร้อยอุปกรณ์ก็จะมีมุ้งลวดไฟเบอร์แล้วก็เทป 3M ตุ๊กแกกรรไกรตลับเมตรเริ่มแรกเลยคือเราก็ไปวัดขนาดหน้าต่างนะคะกว้างยาวเท่าไหร่อันนี้ชนจะทำทั้งหมด3ห้องน้ำนะคะจากนั้นเราก็มาตัดมุ้งลวดตามขนาดหน้าต่างนะตัดให้พอดีเลยหลังจากนั้นเราก็เอาเทป 3M ที่มีตีนตุ๊กแกในตัวอยู่แล้วนะคะแปะไปที่ตัวมุ้งลวดเลยแปะครบทั้ง4ด้านแล้วไอตัวเทป 3M ตีนตุ๊กแกเนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะเพื่อนๆก็เลือกให้มันขนาดเท่าๆกับเฟรมหน้าต่างนะก่อนที่เราจะไปติดเราก็ทำความสะอาดหน้าต่างก่อนจากนั้นก็เอาอีกด้านหนึ่งของตีนตุ๊กแกนะคะไปแปะที่ขอบหน้าต่างแล้วจากนั้นก็เอามุ้งลวดที่เราทำไว้แล้วนะคะมาแปะเข้าไปเลยดึงให้ตึงๆนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยงบประมาณแค่หลักร้อยเท่านั้นแค่นี้ก็กันยุงได้แล้วค่ะเพื่อนๆ